สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับบิ๊กนภัทรไวรัลสตอรี่นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผมอยู่กันนะฮะกับผู้กำกับฮ่องกงเลยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยบินลัดฟ้ามาถึงเมืองไทยนะครับเพื่อโปรโมทหนังเรื่องใหม่ของเขานะครับผมนั่นก็คือเรื่อง Custom Frontline นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณเฮอร์แมนเหยากันเลยครับผมสวัสดีครับ Hello สวัสดีครับ Hello Yeah can you introduce yourself Hello Thai audience I'm Herman Yao from Hong Kong I'm a filmmakerโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะ now I gonna talk in Thai and we'll translate โอเคโอเคนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรตินะฮะจากคุณเฮอร์แมนเหยานะครับซึ่งกำกับหนังมาแล้วกว่า70เรื่องทุกคนนะฮะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นชื่อกับหนังอย่างซาลาเปาเนื้อคนหรือว่าเลือดชั่วอีโบลานะครับหนังพวกแบบแนวคอนเซปชวลแปลกๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเขาเป็นคนทำหลายเรื่องมากๆเลยนะฮะคือแบบตกใจมากพี่เฮอร์แมนเนี่ยทำหนังมาแบบ70เรื่องรู้สึกยังไงบ้างครับที่ทำหนังแบบหลากหลายนะก็เยอะขนาดนี้ไม่จะพาเจ้าใดแค่สกิปติดนะก็ไม่ก็วิธีพากำต้อมฝูงกำต้อมติดทำไมกำต้อมของฝูงเนี่ยติดยังไงยังไม่กำสับก็จะ作为一个电影工作者我当然系希望我可以拍唔同类型嘅电影啦因为可以多啲尝试同埋即系在我自己嚟讲都好玩啲啊唔使成日係即係識住一個類型啦嚇，咁我自己拍電影之外，我都好中意睇電影嘅。咁我自己睇電影就各種嘅類型嚇，即係警匪片啊、喜劇片啊，或者有啲大家認為即係藝術片啊、節奏慢啲，即係我都睇。咁當然就變咗我拍電影嘅時候就亦都希望可以拍。到一啲我自己中意睇嘅戲啦。ก็ในฐานะที่เป็นผู้กำกับนะครับก็ผู้กำกับเขาก็อยากถ่ายให้แนวภาพยนตร์มันหลากหลายขึ้นนะครับก็เพราะว่าเขาก็อยากลองสิ่งใหม่ๆหลายๆอย่างนะครับเขาก็คิดว่ามันก็สนุกมากด้วยนะครับแล้วเขาก็ไม่อยากจำกัดตัวเองว่าต้องถ่ายแบบแนวใดแนวหนึ่งอย่างนี้เขาก็อยากลองหลายๆแนวแล้วนอกจากการถ่ายภาพยนตร์นะครับเขาเองก็เป็นคนที่ชอบดูภาพยนตร์มากนะครับแล้วตอนเขาชมภาพยนตร์นะครับเขาก็จะชมหลากหลายแนวเหมือนกันนะครับแล้วอย่างเช่นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับตำรวจหรือว่าคอมเมดี้หรือว่าหนังที่เกี่ยวกับศิลปะเขาก็สนใจเขาก็ชอบดูนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาถ่ายภาพยนตร์เขาก็อยากถ่ายอะไรที่ตอนที่เขาเป็นผู้ชมเขาชอบดูอยากจะถามแบบว่าเรื่องราวคร่าวๆของ Custom Frontline นะครับผมว่าแบบหนังมันเป็นยังไงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรน่าสนใจยังไงบ้างฉันในการเสือหาขอความจริงสิ่งที่เราตีนอย่างยอมแม่กำจักรเฮยเหล่านี้ได้ยอมแม่กำขับยันยันในแต่ฟ้อนนั่น咁海軍戰線即係表面上就一個動作片啦嚇，亦都關乎到軍火走私。咁喺一個動作片裏面我哋亦都希望係觀眾會睇到一啲因為我哋喺都市裏面生活咧，好多人其實有情緒病啊。而家好多尤其大城市嚇，即係有啲數字有啲統計。我哋都見到情緒病啊、躁鬱症啊嘅人好多，咁呢啲人其實喺精神上受好大嘅壓力啊、煎熬啊，咁而佢哋其中一個慘況就係你外人啊睇唔到佢哋有問題嘅嚇，咁另外就即係而家世界立立亂嚇，即係希望即係少啲戰爭嚇，即係大家可以和平共處啦。ก็หนังเรื่องนี้นะครับถ้าดูจากภายนอกมันก็เหมือนเป็นหนังแอคชั่นใช่ไหมครับแล้วหัวข้อหลักก็มันก็เกี่ยวกับลักลอบอาวุธใช่ไหมครับลักลอบขนอาวุธแล้วผู้กำกับเองเขาก็อยากเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นแต่ในลึกๆนะครับเขาก็อยากให้ทุกคนสนใจเรื่องทาโรคทางอารมณ์หรือว่าโรคทางจิตด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าในสังคมปัจจุบันในเมืองที่เราอยู่ครับจริงๆมีหลายคนที่เขามีโรคทางจิตหรือว่าโรคทางอารมณ์เยอะมากนะครับสถิติก็บ่งบอกให้เรารู้ว่ามันมีหลายคนเขามีโรคแบบนี้หลายๆคนเขาก็อาจจะได้รับความเครียดหรือว่าความกดดันแล้วก็ทรมานกับโรคแบบนี้อยู่นะครับเขาก็อยากให้ผู้ชมสนใจด้านนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเพิ่มกับเมื่อกี้เขาก็บอกว่าในสมัยนี้โลกเราก็ค่อนข้างวุ่นวายครับเขาก็อยากให้สงครามหรื
ความรุนแรงน้อยลงโรคทางจิตในที่นี้เนี่ยจริงแล้วมันคือแบบฟีลแบบจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นความทรามาที่เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่นะฮะก็ยังไงรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีประเด็นทางสังคมด้วยซึ่งน่าสนใจมากเลยแต่ว่าอีกจุดนึงที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจคือเรื่องราวของตัวละครในเรื่องนี้นะครับผมเขาพูดถึงตัวละครที่เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์กากรนะครับทำไมถึงเลือกที่จะใช้ตัวละครที่ทำงานในจ็อบลักษณะนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นในหนังเรื่องอื่นอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากก็觉得好得意嘅系点解你会选择透过海关去做呢个视觉去讲出呢个故事？因为平时好少见到系会围绕海关咁。最主要系因为即系拍警察拍得太多啦，吓咁希望拍下第啲执法部门啦，即系即係背後個原因都好簡單啫，即係希望即係俾觀眾睇到啲多啲新鮮啲嘅 visual 咯。ก็เหตุผลหลักๆก็คือว่าเพราะว่ามันมีหนังที่เกี่ยวกับตำรวจเยอะเกินไปแล้วครับเพิ่มกับเองก็เลยอยากลองใช้มุมมองอื่นอย่างเช่นแบบเจ้าหน้าที่สุรากรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมดูจะได้มีอะไรที่แบบแปลกใหม่นะครับในความแบบทำหนังเนาะมันจะต้องมีความท้าทายนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เชื่อว่ามันก็จะมีความท้าทายในแบบของมันอยากจะทราบว่าถ้าเรื่องนี้เทียบกับเรื่องอื่นๆที่คุณเฮอร์แมนเหยียวทำมาเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างแล้วมันท้าทายกว่าเรื่องอื่นๆที่ผ่านมายังไงบ้างคุณสมาร์ทยอดตัวอินในกรณีถูกพาร์ทที่ถูกยิงในสี่เขาอย่างนี้部分ให้ในกรณีว่าอย่างที่จริงสิ่งและจะเป็นแค่ดิ่งถึงเจ้าก็比较因为呢套戏有好多海上和水嘅劇情或者一啲畫面啊，咁如果即係拍電影嘅從業，大家就知道其實你拍喺海度拍係好困難，因為你樣樣嘢都喐噶嘛。啊，你擺好喺度camera 喺度，即係船喺度，因為你水唔定噶嘛。咁好多嘢你話要拍啦，但可能啲位又已經轉曬嚇。咁呢個係比起之前嘅電影嘅。即係比較獨特又難嘅地方啊！即係之前嘅電影，你拍海會有，但係呢套戲嗰個海上嘅戲算唔少啊！咁都係我又唔會叫話好難嘅，就係好煩啊！ก็ความท้าทายของการถ่ายทำเรื่องนี้นะครับก็คือเพราะว่าการถ่ายทำเรื่องนี้มันมีฉากมีซีนที่อยู่บนทะเลหรือว่าฉากที่กับน้ำเยอะมากครับก็คนที่อยู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เขาก็จะทราบกันอย่างดีว่าเวลาถ้าเราจะถ่ายอะไรที่เกี่ยวกับทะเลมันก็จะยุ่งยากนิดนึงมันก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างน้ำมันไม่นิ่งอะครับทุกอย่างก็จะขยับไปเรื่อยๆเลยครับสมมติว่าเราตั้งกล้องเสร็จแล้วแต่ว่าเพราะว่าน้ำไม่นิ่งทุกอย่างอาจจะแป๊บเดียวก็เปลี่ยนมุมหรือว่าขยับแล้วก็เลยต้องเซตใหม่ใช่ครับถ้าเทียบกับหนังที่เคยถ่ายเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนก็เคยถ่ายหนังที่มีฉากที่อยู่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีซีนที่อยู่ทะเลค่อนข้างจะเยอะกว่าหนังที่เคยถ่ายเมื่อก่อนนะครับเขาเมื่อความกลับก็บอกว่าเขาจะไม่เรียกว่ามันยากแต่ว่ามันจะลำบากมากกว่าก็เรียกว่าเป็นชาเลนจ์ละกันเป็นความท้าทายอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าการเป็นผู้กำกับเนาะมันจะต้องแบบว่าหาทางแบบทำอะไรใหม่ๆนะทำอะไรที่มันท้าทายจากสิ่งที่เราเคยทำไว้แบบเดิมดั้งเดิมนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยครับทีนี้มีคำถามอีกข้อนึงครับผมอยากจะรู้ว่าวงการหนังฮ่องกงตอนนี้movement ของมันเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกของคุณเฮอร์แมนเหยาฮ่องกงเป็นยังไงกับยินจองเนี่ยยินจองตั้งยินถ้าเราไปที่ฮ่องกงกับ黄金电影กับ黄金年代ตั้งยินจะจ้างหูยินนะนี่其中一个最容易大家睇到嘅最 significant就系即係嗰個數量少咗好多啦，八十年代嘅即係平均都200多部戲，亦都試過一年350多部戲，但係你而家一年50部戲都冇啊嘛，有時20-30部，咁即係可以話嗰個工業係萎縮咗啦，嗰個年產量亦都係少咗啦。สถานการณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกงตอนนี้นะครับเขาคิดว่าถ้าเทียบกับยุคทองที่เป็นแบบช่วง1980อะไรอย่างเงี้ยครับคืออุตสาหกรรมมันหดลงเยอะไปเยอะมากนะครับจำนวนภาพยนตร์ที่ผลิตออกมาก็ลดลงเยอะมากนะครับอย่างเช่นในช่วงยุค80อย่างเงี้ยครับปีละอาจจะมีประมาณ200-350 เรื่องแต่ว่าทีนี้มันอาจจะไม่ถึง50 เรื่องหรือประมาณแค่20-30 เรื่องด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็จะเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกงกำลังหดตัวลง
係香港好，因為香港地方好細，人口好少，咁所以香港電影工業一直都要依賴外地市場，咁所以即係香港電影好難話好自主地生存，佢一定係要依賴外地嗰個市場嘅支持，咁先至可以有個持續發展咯。อ่าอีกเหตุผลหนึ่งคือฮ่องกงเป็นฮ่องกงมีพื้นที่เล็กใช่ไหมครับฮ่องกงเป็นเมืองเล็กๆอย่างเงี้ยครับคือมันไม่สามารถพึ่งตัวตลาดตัวเองได้มันต้องพึ่งตลาดต่างประเทศหรือว่าตลาดอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพึ่งแค่ตัวเองนะครับคืออยู่ยากครับอาจจะอยู่รอดไม่ได้นะครับมันต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายด้วยครับจากต่างประเทศหรือว่าพื้นที่อื่นๆครับแล้วอย่างนี้คืออันนี้แบบผมถามเพิ่มเติมว่าพอหนังในต่อปีเนี่ยปริมาณการผลิตมันเริ่มลดลงอย่างเงี้ยแปลว่าคุณภาพก็ต้องแบบว่าต้องคัดกรองมากขึ้นใช่ไหมในแง่คุณภาพอะไรเงี้ยว่าจะต้องทําบทให้แบบคมขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าแบบโอกาสของเด็กๆรุ่นใหม่ที่จะได้เข้ามาในวงการมันจะยากขึ้นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับที่จะได้ทําหนังของตัวเองที่ฮ่องกง咁佢就想問基賢話：如果係年產量香港電影嘅產量數量減少咗啦，咁係咪即係都代表電影嘅質素都要有所提高咧？如果唔係，就好難去俾大家去接受。又或者新人係咪都需要更加多嘅加倍嘅努力，先可以喺呢個現今嘅電影產業生存？但係如果你講過去幾年啊，即係新導演嘅戲，其實嗰個質素。即係你問我個人覺得其實係幾唔錯喎，即係雖然嗰個年產量少咗，但係就係喺外地嘅影展啊，都唔少嚇，亦都有人有外地影評人嘅嘉許。但係我哋講市場嘅時候就唔係影展啦，我哋係要普羅大眾去睇，去即係市場嘅好直接講就係票房嚇，咁有啲。好好嘅電影，有質素嘅電影，佢哋即係未有好嘅票房。即係第一就係而家我哋，如果你講成個工業，我哋好需要新一代嘅明星啦。香港有好多好叻嘅演員，但係明星咧，新嘅明星係少啊。呢啲都係以工業，即係我哋講工業市場係一樣嘢。電影本身的質素好不好又是一樣嘢，兩樣嘢係有重疊的但又不是完全一樣。近期ช่วงนี้นะครับก็จะมีผู้กำกับคนใหม่ที่ออกมาออกตัวเยอะนะครับแล้วคุณภาพก็ดีด้วยนะครับแต่ว่าแล้วก็ถึงแม้ว่าจำนวนภาพยนตร์มันอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าผู้กำกับพวกนี้หนังที่เขาผลิตออกมานะครับก็ได้รับกระแสนิยมกระแสตอบรับที่ค่อนข้างจะดีนะครับเขาก็จะไปเข้าร่วมงานที่ต่างประเทศเยอะด้วยนะครับแต่ในเมื่อเราพูดถึงตลาดนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ชมอะครับมันก็ไม่ใช่แค่ขึ้นอยู่กับว่าผู้วิจารณ์ภาพยนตร์หรือว่าไปเข้าร่วมเทศกาลมากน้อยแค่ไหนมันหลักๆก็คือขึ้นอยู่กับผู้ชมอะครับคือมันอาจจะมีภาพยนตร์ที่ดีแต่ว่าสุดท้ายบ็อกซ์ออฟฟิศมันอาจจะไม่ค่อยดีก็มีครับแล้วก็ในสมัยปัจจุบันนะครับที่ฮ่องกงก็มีนักแสดงที่ดีเยอะนะครับแต่ว่าคนที่เป็นนักแสดงดีเยอะแต่ว่าคนที่เป็นดารามันอาจจะยังไม่เยอะนะครับคือพูดถึงว่าภาพยนตร์กับตลาดภาพยนตร์มันอาจจะคล้ายกันแต่มันมีอะไรที่คาบเกี่ยวกันแต่ว่ามันจริงๆมันก็มีส่วนที่ต่างกันโอ้น่าสนใจมากเลยครับผมแนวคิดนี้เนาะผมก็เลยอยากจะถามว่าแบบในกระบวนการทําหนังอ่ะซึ่งแน่นอนว่าคุณเฮอร์แมนเจลเนี่ยแบบผ่านมาหลายเรื่องแล้วเป็นหลายสิบเรื่องอยากจะรู้ว่าแบบขั้นตอนไหนยากที่สุดขั้นตอนไหนที่รู้สึกว่าแหมทุกๆเรื่องทํามาก็จะรู้สึกว่าขั้นตอนเนี้ยจะยากที่สุดเลยในทุกๆขั้นตอนแล้วคุณเฮอร์แมนเอาชนะมันยังไงผ่านมันไปได้ยังไงครับในอุปสรรคตรงนี้ผมก็จะสวมมันหาเลย製作電影嘅過程入邊啦，你覺得邊一個部分係最困難嘅咧？有同埋你係點樣去戰勝嗰啲困難？搞劇本咯，即係劇本係，因為你劇本其中一個困難就係你希望有一個自己喜歡嘅故事啊，但你又要老闆喜歡啦，然之後你有啲你去到某個 scale 嘅電影，你就要需要有明星去 support。
咁你點樣去 pitch 一個明星咧嚇？啊 ，pitch 老闆啊，咁當然你寫個劇本本身都係困難嘅，但係喺書寫本身之外，各樣各樣嘅 pitching 都係難。ขั้นตอนที่ยากที่สุดก็น่าจะเกี่ยวกับบทนะครับบทใช่ไหมครับคือใช่สคริปต์ครับสกรีนเพลย์คือเพราะว่าการเขียนบทเราต้องเขียนอะไรที่เราชอบแล้วเราก็ต้องเขียนอะไรที่ผู้ลงทุนเขาชอบด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยากนิดนึงครับอีกอย่างคือถ้าเราจะถ่ายภาพยนตร์ที่มีแบบเป็นหนังใหญ่อะครับเราก็จะต้องมีดารามาเข้าร่วมถึงจะสามารถให้หนังมันได้รับกระแสตอบรับที่ดีใช่ไหมครับก็วิธีการสื่อสารการชวนดารามาถ่ายหนังมาร่วมงานกับเรามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายนิดนึงคือการเขียนบทมันยากแต่การสื่อสารกับคนอื่นฝ่ายอื่นๆมันก็ยากด้วยถ้าสำหรับคนที่อยากจะทำหนังฉายโรงเป็นครั้งแรกเป็นผู้กำกับใหม่อะไรเงี้ยที่จะเป็นรุ่นใหม่หรืออะไรต่างคุณเหยาคุณโฮแมนเหยามีอะไรที่อยากจะแนะนำเขาบ้างครับผมในฐานะแบบเฮ้ยถ้าเขาได้ทำหนังเรื่องแรกของเขาอะไรครับใน对于新一代想喺戏院去上演佢哋处女作嘅新导演有冇啲咩嘅建议咧？唔好谂咁多啫，即系你有嘢想拍，因为片有片命，你唔可以话为咗有套戏喺戏院上去拍戏嘅。你要有个故事你想拍，或者你有嘢想通過聲音、影像去，你即係應該呢個行先嚇。咁你能唔能夠戲院上就太多因素啊？起碼俾部戲出咗世先咧。คือเขาอยากให้ผู้กำกับรุ่นใหม่นะครับไม่ต้องคิดมากนะครับคือเขาคิดว่าภาพยนตร์อ่ะมันมีโชคชะตามีแบบดัสตินีของมันนะครับคือเราต้องมีสตอรี่ของตัวเองเรามีอะไรที่เราอยากจะถ่ายทอดผ่านเสียงหรือว่าภาพออกมาอันนั้นสำคัญกว่าที่เราอยากที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราต้องไม่ฉายเอาเรื่องนั้นไปฉายที่โรงหนังก็เพราะว่าการฉายหนังในโรงหนังมันมีอีกหลายปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากครับมีเรื่องราวมันสำคัญกว่าต้องหาสตอรี่ที่ใช่หาเรื่องราวที่ถูกใจให้เจอนะฮะถึงจะแบบว่าเราจะมีแรงผลักดันในการทำหนังของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆนะฮะซึ่งก็ยังไม่ต้องไปรีบไปคิดว่าจะได้เงินไม่ได้เงินอะไรอย่างงี้นะฮะนี่เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่คุณเฮอร์แมนเหยาบอกเนาะนะครับอ่ะทีนี้แบบพูดถึงว่าในการมาเมืองไทยรอบนี้นะครับผมอะไรคือสิ่งที่อยากทำที่สุดในการมาประเทศไทยแล้วได้มาบ่อยไหมอะไรครับชีวิตไทยก็จีหังไหนยังไม่ได้想做嘅，同埋你多唔多嚟泰国咧？其实我一年都嚟几次啊，因为我嘅电影包括呢一部个画面嘅 image 都系喺泰国做嘅啊，咁所以你唔计疫情嗰几年，我一年为咗净系做电影嘅后期都嚟两三四次，即系都几经常。咁今次你有冇啲咩想做嘅？呢次。冇啊！希望介紹呢部戲俾即係泰國嘅觀眾知道啊！ก็รอบนี้ที่มาเมืองไทยนะครับที่อยากทำมากที่สุดก็คือแนะนำเรื่องนี้ให้ผู้ชมชาวไทยรู้จักนะครับส่วนการมาเมืองไทยก็ค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าไม่นับปีที่มีโรคโควิดระบาดนะครับก็ประมาณมาปีละ2-4ครั้งครับเพราะว่าภาพยนตร์ของเขาส่วนมากจะมาทำ post production ที่เมืองไทยครับเหมือนเรื่องนี้ด้วยนะครับก็มาทำพวก image ที่เมืองไทยครับในสมัยก่อนเนี่ยหนังไทยก็จะไปทำที่ฮ่องกงไปทำ post production ที่ฮ่องกงแต่ว่ามาถึงวันนี้ก็จะเป็นเหมือนสลับฟิลกันอะไรอย่างเงี้ยครับว่าที่ไทยปกติยังจะไปฮ่องกง做แต่ให้ย้าฮ่องกง电影จะไปไทย做หมดจะสายไกล globalization อ่ะทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวขอผมสอนพูดแนะนำหนังเป็นภาษาไทยได้ไหมคือช่วยกาวเลยของไทยมันเดิมจังเพราะว่า custom font lines in ก็ in ไทยนะน่าดูมากจะให้ custom font line ก่อนไหมนะครับน่าดูมาก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 custom font line น่าดูมาก custom font line น่าดูมากyeah okay together okay three two one
คัสตอมฟอนต์ไลน์น่าดูมากโอเค thank you a lot thank you โอเค thank you thank you ครับขอบคุณครับผม thank you ครับผม